สัมมาสัสูตรว่าด้วยการพิจารณาปัจจัยภายในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกรรมมาสธรรมานิคมของชาวกุรุนกุรุชนบทณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุ ทูลรับพระดำรัสของพระผูงมีพระภาคแล้วพระผูงมีพระภาคได้ตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาปัจจัยภายในบ้างหรือไม่เมื่อพระองค์ตรัสถามอย่างนี้แล้วมีภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูลเนื้อความนี้ขึ้น แด่พระองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาปัจจัยภายในพระพุทธเจ้าข้าเธอเมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาปัจจัยภายในอย่างไรทันใดนั้นแลภิกษุรูปนั้นก็ทูลเล่าถวายให้ทรงทราบแต่ก็ไม่ถูกพระหฤทัย ของพระผู้มีพระภาคเมื่อพระภิกษุรูปนั้นกราบทูลอย่างนั้นแล้วท่านพระอานนท์จึงได้กราบทูลเนื้อความนี้กับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคถึงเวลาที่จะทรงแสดงเรื่องนี้แล้วข้าแต่พระสุขคตถึงเวลาที่จะทรงแสดงเรื่องนี้แล้ว พระองค์ตรัสการพิจารณาปัจจัยภายในข้อใดภิกษุทั้งหลายฟังการพิจารณาปัจจัยภายในข้อนั้นจากพระองค์แล้วจักทรงจําไว้ดังนี้อานน์ถ้าเช่นนั้นเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้น ชูนรับพระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าค่าดูกราภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาซึ่งปัจจัยภายในว่าชราและมรณะนี้อันใดแลย่อมบังเกิดในโลกเป็นทุกข์หลายอย่างต่างๆกัน ชราและมรณะที่เป็นทุกนี้แลมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นที่ตั้งขึ้นมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรมีชราและมรณะจึงมีเมื่อเธอพิจารณาอยู่ย่อมรู้ได้อย่างนี้ว่าชรา และมรณะนี้อันใดแลย่อมบังเกิดขึ้นในโลกเป็นทุกข์หลายอย่างต่างๆกันชราและมรณะที่เป็นทุกขนี้แลมีอุปธิเป็นเหตุมีอุปธิเป็นที่ตั้งขึ้นมีอุปธิเป็นกำเนิดมีอุปธิเป็นแดนเกิดเมื่ออุปธิมี ชราและมรณะจึงมีเมื่ออุปธิไม่มีชราและมรณะก็ไม่มีเธอย่อมทราบชัดซึ่งชราและมรณะย่อมทราบชัดซึ่งความเกิดแห่งชราและมรณะย่อมทราบชัดซึ่งความดับแห่งชราและมรณะ และย่อมทราบชัดซึ่งปฏิปทาอันสมควรเครื่องให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะและเธอย่อมเป็นผู้ปฏิบัติตามนั้นชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติตามธรรมดูกรรภิกษุทั้งหลายเราเรียกภิกษุรูปนี้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์ เพื่อความดับไปแห่งชราและมรณะโดยชอบทุกประการอีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาซึ่งปัจจัยภายในว่าก็อุปธิอันนี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นที่ตั้งขึ้นมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดน,นเกิด เมื่ออะไรมีอุปธิจึงมีเมื่ออะไรไม่มีอุปธิจึงไม่มีเมื่อเธอพิจารณาอยู่ย่อมรู้ได้อย่างนี้ว่าอุปธิมีตันหาเป็นเหตุมีตันหาเป็นที่ตั้งขึ้นมีตันหาเป็นกำเนิดมีตันหาเป็นแดนเกิดเมื่อตันหามี อุปธิจึงมีเมื่อตันหาไม่มีอุปธิก็ไม่มีเธอย่อมทราบชัดซึ่งอุปธิย่อมทราบชัดซึ่งเหตุเกิดแห่งอุปธิย่อมทราบชัดซึ่งความดับแห่งอุปธิย่อมทราบชัดซึ่งปฏิปทาอันสมควรเครื่องให้ถึงความดับแห่งอุปธิและย่อมเป็นผู้ปฏิบัติตามนั้น ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติตามธรรมดูกราภิกษุทั้งหลายเราเรียกภิกษุรูปนี้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์เพื่อความดับแห่งอุปฏธิโดยชอบทุกประการอีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาซึ่งปัจจัยภายในว่า ็ตันหานี้เมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่ไหนเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่ไหนเมื่อเธอพิจารณาอยู่ย่อมรู้อย่างนี้ว่าที่ใดแลเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกตัณหาเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นก็อะไรเล่าเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกตาเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นที่ตานั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ที่ตานั้นหูเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลก ตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นที่หูนั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ที่หูนั้นจมูกเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นที่จมูกนั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ที่จมูกนั้นลิ้นเป็นที่รัก เป็นที่ชื่นใจในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นที่ลิ้นนั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ที่ลิ้นนั้นกายเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นที่กายนั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ที่กายนั้น ใจเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นที่ใจนั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ที่ใจนั้นดูกระราภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตการได้เห็นอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกนั้น โดยความเป็นของเที่ยงโดยความเป็นสุขโดยความเป็นตัวตนโดยความเป็นของไม่มีโรคโดยความเป็นของกเกษมสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าทําตันหาให้เจริญขึ้นแล้วสมณะหรือพรามเหล่าใดทําตันหาให้เจริญขึ้นแล้วสมณะหรือพรามเหล่านั้น ชื่อว่าทำอุปธิให้เจริญขึ้นแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดทำอุปธิให้เจริญขึ้นแล้วสมณะหรือพรามณ์เหล่านั้นชื่อว่าทำทุกข์ให้เจริญขึ้นแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดทำทุกข์ให้เจริญขึ้นแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าไม่พ้นจากชาติชรา มรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตแล้วเรากล่าวว่าเขาไม่พ้นแล้วจากทุกข์ได้เลยดูกราภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอนาคตกาลจากเห็นอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกนั้น โดยความเป็นของเที่ยงโดยความเป็นสุขโดยความเป็นตัวตนโดยความเป็นของไม่มีโรคโดยความเป็นของกเกษมสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าจักทำตันหาให้เจริญขึ้นสมณะหรือพรามเหล่าใดจักทำตันหาให้เจริญขึ้นสมณะหรือพรามเหล่านั้น ชื่อว kind of ่าจากทำอุปธิให้เจริญขึ้นสมณะหรือพรามเหล่าใดจากทำอุปธิให้เจริญขึ้นสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าจากทำทุกข์ให้เจริญขึ้นสมณะหรือพรามเหล่าใดจากทำทุกข์ให้เจริญขึ้นสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าจากไม่พ้นไปจากชาติ ชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาตเรากล่าวว่าเขาจักไม่พ้นไปจากทุก์ขได้เลยดูกระภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในปัจจุบันนี้เห็นอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกนั้น โดยความเป็นของเที่ยงโดยความเป็นสุขโดยความเป็นตัวตนโดยความเป็นของไม่มีโรคโดยความเป็นของเกษมสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าย่อมทำตันหาให้เจริญขึ้นสมณะหรือพรามเหล่าใดย่อมทำตันหาให้เจริญขึ้นสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่า ย่อมทำอุปธิให้เจริญขึ้นสมณะหรือพรามเหล่าใดย่อมทำอุปธิให้เจริญขึ้นสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าย่อมทำทุกข์ให้เจริญขึ้นสมณะหรือพรามเหล่าใดย่อมทำทุกข์ให้เจริญขึ้นสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าย่อมไม่พ้นไปจากชาติชรา มรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัตและอุปายาเรากล่าวว่าเขาย่อมไม่พ้นไปจากทุกข์ได้เลยดังนี้ดูกระภิกษุทั้งหลายขันสำริดที่ใส่น้ำที่ถึงพร้อมด้วยสีกลิ่นและรสแต่ว่าเจือด้วยยาพิษท่านใดนั้น มีบุรุษเดินฝ่าความร้อนอบอ้าวเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าหมากระหายน้ำคนทั้งหลายจึงได้พูดกับบุรุษผู้นั้นอย่างนี้ว่านายขันสำริดที่ใส่น้ำนี้ถึงพร้อมด้วยสีกลิ่นและรสแต่ว่าเจือด้วยยาพิษถ้าท่านประสงค์ก็จงดื่มเถิดเพราะว่าเมื่อดื่มน้ำนั้น ก็จากทราบซ่านด้วยสีบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างก็แหละครั้นดื่มเข้าไปแล้วตัวท่านจะถึงความตายหรือถึงทุก์แทบตายเพราะการดื่มนั้นเป็นเหตุดังนี้บุรุษนั้นผุนผันไม่ทันพิจารณาดื่มน้ำนั้นเข้าไปไม่บ้วนทิ้งเลยเขาก็พึงถึงความตาย หรือถึงทุกข์แทบตายเพราะการดื่มน้ำนั้นเป็นเหตุทันทีแม้ฉันใดดูกระพิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตการได้เห็นอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกนั้นโดยความเป็นของเที่ยงโดยความเป็นสุขโดยความเป็นตัวตน โดยความเป็นของไม่มีโรคโดยความเป็นของเกษมสมณะหรือพราหมเหล่านั้นชื่อว่าทําตันหาให้เจริญขึ้นแล้วสมณะหรือพราหมเหล่าใดทำตันหาให้เจริญขึ้นแล้วสมณะหรือพราหมเหล่านั้นชื่อว่าทำอุปธิให้เจริญขึ้นแล้วสมณะหรือพราหมเหล่าใด ทำอุปธิให้เจริญขึ้นแล้วสมณะหรือพรามณ์เหล่านั้นชื่อว่าทําทุกข์ให้เจริญขึ้นแล้วสมณะหรือพรามณ์เหล่าใดทําทุกข์ให้เจริญขึ้นแล้วสมณะหรือพรามณ์เหล่านั้นชื่อว่าไม่พ้นจากชาติชรามรณโะโสกปริเทวะทุกข์โทมนนต์ และอุปายาตแล้วเรากล่าวว่าเขาไม่พ้นแล้วจากทุกข์ได้เลยดูกราภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอนาคตกาลจากเห็นอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกนั้นโดยความเป็นของเที่ยงโดยความเป็นสุขโดยความเป็นตัวตน โดยความเป็นของไม่มีโรคโดยความเป็นของกเกษมสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าจักทำตันหาให้เจริญขึ้นสมณะหรือพรามเหล่าใดจักทำตันหาให้เจริญขึ้นสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าจักทำอุปธิให้เจริญขึ้นสมณะหรือพรามเหล่าใด จากทำอุปธิให้เจริญขึ้นสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าจากทำทุกข์ให้เจริญขึ้นสมณะหรือพรามเหล่าใดจากทำทุกข์ให้เจริญขึ้นสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าจากไม่พ้นไปจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัส และอุปายาตเรากล่าวว่าเขาจักไม่พ้นไปจากทุก์ขได้เลยดูกะรภิกสุทั้งหลายสมณะหรือพรามหม์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในปัจจุบันนี้เห็นอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกนั้นโดยความเป็นของเที่ยงโดยความเป็นสุขโดยความเป็นตัวตน โดยความเป็นของไม่มีโรคโดยความเป็นของเกษมสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าย่อมทำตันหาให้เจริญขึ้นสมณะหรือพรามเหล่าใดย่อมทำตันหาให้เจริญขึ้นสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าย่อมทำอุปธิให้เจริญขึ้นสมณะหรือพรามเหล่าใด ย่อมทำอุปธิให้เจริญขึ้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าย่อมทำทุกข์ให้เจริญขึ้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดย่อมทำทุกข์ให้เจริญขึ้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าย่อมไม่พ้นไปจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมานต์ และอุปายาตเรากล่าวว่าเขาย่อมไม่พ้นไปจากทุก์ขได้เลยก็ฉันนั้นเหมือนกันแหละดูกระภิกษุทั้งหลายก็สมณะหรือพราหมเหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตการได้เห็นอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุก์ข โดยความเป็นสภาพมิใช่ตัวตนโดยความเป็นโรคโดยความเป็นภัยแล้วสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าละตันหาได้แล้วสมณะหรือพรามเหล่าใดละตันหาได้แล้วสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าละอุปธิเสียได้แล้วสมณะหรือพรามเหล่าใด ละอุปธิได้แล้วสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าละทุกเสียได้แล้วสมณะหรือพรามเหล่าใดละทุกได้แล้วสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าพ้นแล้วจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมานตสและอุปายาตได้แล้ว เรากล่าวว่าสมณะหรือพรามเหล่านั้นพ้นแล้วจากทุก์ขได้ดังนี้ดูกระภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งในอนาคตกาลจักเห็นอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข โดยความเป็นสภาพมิใช่ตัวตนโดยความเป็นโรคโดยความเป็นภัยสมณะหรือพรามเหล่านั้นจักละตันหาได้สมณะหรือพรามเหล่าใดจักละตันหาได้แล้วสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าจักละอุปธิเสียได้สมณะหรือพรามเหล่าใดจักละอุปธิได้แล้ว สมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าจากละทุกข์เสียได้สมณะหรือพรามเหล่าใดจากละทุกข์ได้แล้วสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าจากพ้นแล้วจากชาติชราโมรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตได้เรากล่าวว่า สมณะหรือพรามณ์เหล่านั้นจักพ้นจากทุกขดังนี้ดูกระภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งสมณะหรือพรามณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในปัจจุบันาการย่อมเห็นอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นสภาพมิใช่ตัวตน โดยความเป็นโรคโดยความเป็นภัยสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมละตัณหาได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดละตัณหาได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าย่อมละอุปธิได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดละอุปธิได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าน uh ั้นชื่อว่า ย่อมละทุกได้สมณะหรือพรามเหล่าใดละทุกข์ได้สมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าย่อมพ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนตสและอุปายาตเรากล่าวว่าสมณะหรือพรามเหล่านั้นย่อมพ้นจากทุกขได้ดังนี้ ดูกระพิกษุทั้งหลายแก้วเหล้าที่ถึงพร้อมด้วยสีกลิ่นและรสแต่ว่าเจือด้วยยาพิษทันใดนั้นมีบุรุษเดินฝ่าความร้อนอบอ้าวเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามากระหายน้ำคนทั้งหลายจึงได้พูดกับบุรุษผู้นั้นอย่างนี้ว่านายแก้วเหล้าที่ถึงพร้อมด้วยสีกลิ่นและรส แต่ว่าเจือด้วยยาพิษถ้าท่านประสงค์ก็จงดื่มเถิดเพราะว่าเมื่อดื่มเหล้านั้นก็จกทราบซ่านด้วยสีบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างก็แหละครั้นดื่มเข้าไปแล้วตัวท่านจักถึงความตายหรือถึงทุกแทบตายเพราะการดื่มนั้นเป็นเหตุดังนี้ ดูกระภิกษุทั้งหลายลำดับนั้นบุรุษนั้นพึงคิดอย่างนี้ว่าเล่านี้เราดื่มแล้วเราอาจจะบรรเทาได้ด้วยน้ำเย็นด้วยเนยใสด้วยน้ำข้าวสัตว์ตุเข็มหรือด้วยน้ำชื่อโลนะโสจิรกะแต่เราจะไม่ดื่มเล่านั้นเลยเพราะไม่เป็นประโยชน์ มีแต่ทุกข์แก่เราช้านานเขาพิจารณาดูแก้วเล่านั้นแล้วไม่พึงดื่มเขาทิ้งเสียเขาก็ไม่เข้าถึงความตายหรือความทุกข์แทบตายเพราะการดื่มนั้นเป็นเหตุแม้ฉันใดดูกระรภิกษุทั้งหลายก็สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตการ ได้เห็นอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นสภาพมิใช่ตัวตนโดยความเป็นโรคโดยความเป็นภัยแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าละตันหาได้แล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดละตันหาได้แล้ว สมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าละอุปธิเสียได้แล้วสมณะหรือพรามเหล่าใดละอุปธิได้แล้วสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าละทุกเสียได้แล้วสมณะหรือพรามเหล่าใดละทุกได้แล้วสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าพ้นแล้วจากชาติชรา มรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนนตสและอุปายาตได้แล้วเรากล่าวว่าสมณะหรือพรามเหล่านั้นพ้นแล้วจากทุกข์ได้ดังนี้ดูกระภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึง่งในอนาคตกาลจากเห็นอารมณ์อันเป็นที่รัก เป็นที่ชื่นใจในโลกนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นสภาพมิใช่ตัวตนโดยความเป็นโรคโดยความเป็นภัยสมณะหรือพรามเหล่านั้นจักละตันหาได้สมณะหรือพรามเหล่าใดจักละตันหาได้แล้วสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่า จักละอุปธิเสียได้สมณะหรือพรามเหล่าใดจักละอุปธิได้แล้วสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าจักละทุกเสียได้สมณะหรือพรามเหล่าใดจักละทุกข์ได้แล้วสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าจักพ้นแล้วจากชาติชรามรณนะโสก ปริเทวะทุกขโทมนต์และอุปายาตได้เรากล่าวว่าสมณะหรือพรามเหล่านั้นจักพ้นจากทุก์ขดังนี้ดูกระพิกสุทั้งหลายอันหนึ่งสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึง่งในปัจจุบันากาลย่อมเห็นอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นที่ชื่นใจในโลกนั้น โดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นสภาพมิใช่ตัวตนโดยความเป็นโรคโดยความเป็นภัยสมณะหรือพรามณ์เหล่านั้นย่อมละตัณหาได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดละตัณหาได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าย่อมละอุปธิได้ สมณะหรือพรามเหล่าใดละอุปธิได้สมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าย่อมละทุกข์ได้สมณะหรือพรามเหล่าใดละทุกข์ได้สมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าย่อมพ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายา เรากล่าวว่าสมณะหรือพรามเหล่านั้นย่อมพ้นจากทุก์ได้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแหละจบสัมมสัสูตร